เรื่องน้ำเสียทีนี้ถ้าทำไร่ทำนาก็ไม่ได้น้ำมันดำหมดไปเลยแค่เห็นอยู่คนเดียวปกตินี่มีนาอยู่เท่าไหร่ครับผมนี้มีนาอยู่7ไร่ฮะแล้วทำไร่ตะโมมั่งอะไรมั่งหมดเสียหมดเลี่ยมเลยเลยไม่ต้องทำมากินแล้วผลกระทบก็คือตอนนี้ชาวบ้านไม่สามารถทำนาปีได้แล้วก็บ่อเลี้ยงปลานะครับก็ได้ตายลอยตายจนหมดแล้วแล้วตอนนี้น้ำที่เข้าทำนาชาวบ้านก็ไม่สามารถลงไปทำนาได้เพราะจะเกิดจากน้ำทำให้เป็นผื่นคันไปทั้งตัวนะครับคือต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้ให้เข้ามาช่วยตรวจสอบทางอำเภอนะครับก็ร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุดประสานงานพื้นที่ก็ทหารนะครับร่วมกันไปตรวจสอบพื้นที่เราก็พบน้ำเสียแล้วเราก็เดินตามลำรางไปก็พร้อมกับผู้ประกอบการแต่เราไม่พบท่อปล่อยน้ำเสียออกมาก็ได้แจ้งให้ระมัดระวังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในระยะนี้ส่วนทางอำเภอก็จะรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ของโรงงานทั้งสองฝั่งนะครับว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า